เอามาเจอกับผมอีกทีหนึ่งไอ้เกมกับเกมไจแอนติเกอร์ก็มีคนขอมาให้รีวิวหน่อยผมก็จะรีวิวให้มั่วๆก็แล้วกัน ก็จะมีคนบอกว่าเสียงมันเบาอ่ะยังไม่ได้ซื้อไม้ครับไม่มันจะติดกับตัวพังหูน่ะไอ้เกมตอนนี้ก็เลเวล7แล้วมีปิกน่ารักน่ารักมันนางฟ้าเฮียกางเกงเทนใหม่ดูดิโอ้โหสุดยอดเลยน้องสาวเอาเข้าเกมกันเถอะตอนนี้เกมนี้ยังอยู่ในช่วงโคดบีเดอร์อยู่ครับอาจไม่ค่อยสูงเท่าไหร่กันแลกกันอะไรก็มีลิมิตอยู่ตอนนี้เริ่มเมาเนี่ยวันที่3รับน้ำยาไปโอเคเรามาเริ่มรีวิวการปิดเปิดอะไรพวกนี้ก่อนเดี๋ยวเผลอไปขายยุ่งแล้วเนี่ยตรงนี้ก็รับกดนี้เลยครับรับทั้งหมดไม่ต้องมายุ่งอะไรแล้วตัวนี้ก็เปิดไปนะมาที่นี่ครับว่าจะเปิดไหมแต่ตัวนี้มันจะขายนะอย่าไปกดเลยเดี๋ยวจะขายเนี่ยก็กดตัวนี้ครับตัวที่มีสีอะไรพวกเนี้ยโอ้ยจ้าเอสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยมันประโยชน์จอดมีนมใส่ด้วยถ้ากดตัวนี้เข้าไปเซ็กซี่ขึ้นมาเยอะน้องสาวก็การปิดก็จะแจกประมาณเมื่อวานเนี่ยว่าจะรีวิวมันมีเวลาโอเคเรามาดูที่สกิลกันดีกว่าสกิลก็จะมีอะไรลูกแบบจะมีสีแดงสีม่วงหรือสีเขียวประมาณสี่อย่างเองถ้าสกิลอันนี้จะใช้มาหน้ามันจะมีแต้มข้างล่างมันอ่ะข้างล่างมันจะเพิ่มขึ้นได้มันก็ต้องใช้2เหรียญหรือ2ขีดประมาณนี้แหละก็จะมีธาตุน้ำธาตุไม้แล้วก็ว่ากันไปธาตุไฟแล้วก็การ์ดเนี่ยมันจะใช้ได้แค่สูงสุดแค่3การ์ดเองนะที่เหมือนกันอ่ะโอ้ยไม่ไปน้องไม่ไปไปเถอะมีคนมาชวนเข้าดันเอาจะออกจะใส่ยังไงแล้วก็กดนี่เข้าไปครับวันนี้ออกไปการ์ดทั้งหมดจะใส่ได้แค่13การ์ดมันก็เป็นสกิลนั่นแหละนะมี2ดาว1ดาว1ดาวมีอะไรออกไปสมมุติว่าเราจะใช้การ์ดนี้เนาะกดเข้าไปให้รู้ว่ามันใช้ได้แค่3การ์ดเองการ์ดที่4มันไม่ให้ใส่แล้วสกิลที่เหมือนกันน่ะมันไม่ได้แล้วใส่การ์ดเถอะไอ้น้องประมาณนั้นแหละก็หาการ์ดดีๆใส่เข้าไปการ์ดนี้ก็แล้วกัน2ดาวดาว1ดาวสกิลต้องใช้ดื่มน้ำเนี่ยมีน้ำไหมโอเคการ์ด2ดาวไม่มีแล้วผมนี้ก็จะคือการหมกการ์ดนะอัพเกรดการ์ดประมาณนั้นแหละอัพได้ถึงหมวก9 3ดาวแล้วก็สมมติใส่เข้าไปอัพได้ไหมเราก็ต้องการกระดาษนี่ชิ้นหนึ่งนะถ้าไม่ต้องการเราก็หมวกเข้าไปแม่งเลยสัตว์เอ้ยไม่ต้องบอกไหมล้มเหลวไหมอย่าล้มเหลวกูว่าแล้วแม่ประมาณนั้นแหละก็ให้
อันนี้อาจจะคือการหมกการ์ดอะไรเนี่ย2มันต้องใช้เหรียญนี้สักประมาณ990เห็นไหมมันจะอัพมาเป็นระดับ2มันจะเป็นการ์ดนี้ไปมันหมกอะไรไม่รู้เนี่ยมันจะหมกอะไรประมาณนี้แหละโอเควิวสกิลก็แค่นี้แหละเรามาลั่นอะไรใหม่ๆอันนี้ก็น่าจะเป็นบอทหน้าบอทหน้าบอทถ้าต้องผ่านลั่นนี้ก็จะให้5ชิ้นก็ผ่านลั่นนี้ต่อไปก็จะได้อีก15ชิ้นประมาณนี้ไม่ต้องผ่านไปเรื่อยๆนะให้เข้ารู้มันก็แล้วแต่ละวันนะอันเนี้ยตอนนี้วันนี้วันจันทร์แล้ววันอังคารวันนี้เข้าวันอังคารไปแล้วเห็นไหมอ่านภาษาเกาหลีออกด้วยเนี่ยวันนี้วันอังคารมันก็ปลดหรือเปลี่ยนไปเรื่อยๆถือว่ารางวัลยังเหมือนเดิมอยู่ตอนนี้โอเคที่ซื้อของเนี่ยหลานนี่ก็เลเวล30ค่อยเปิด25เดี๋ยวเลเวล10นะมาดูนี่ชุดกันอันนี้พลังยงตี187ป้องกันก็457ปัญหามีอยู่ว่าของมันจะของไอชิปมันจะร่วงด้วยไงเราจะมีการอัปเกรดของไหมมีครับกดที่นี่ครับคนนี้เข้าไปง่ายๆเองหรือว่า30เลยไม่ต้องอัพมันเสียของ ที่อัพหรือว่า30ให้หน่อยได้ครับจัดไปเอาเข้าไปครับแล้วเราจะหมกพลังป้องกัน56ขึ้นเป็น96อัพไปขึ้นมาแล้ว517นี่ก็ของทั่วไปนั่นเนี่ยมันจะมีการ์ดจะไปกดขายก็แล้วกันโอเคตอนนี้เราจะมีการเข้าดันให้ดูสักรอบหนึ่งก่อนจะออกไปต้องดูอะไรอีกไหมเนี่ยโอ้โหต้องพยังขามาหมู่บ้านแล้วตอนนี้ย่าไปเอาสารมีฉันไปตามมันมาเร็วนี้ย่าน้องสาวพี่มาแล้วอันนี้จะเป็นไจแอนติกก็คือเกมนี่แหละมันจะมีลูกน้องตัวใหญ่ๆเนี่ยโมไปอย่างนั้นแหละ ยังไม่ถึงด่านที่ได้ลูกน้องอะไรพวกนี้นี่ก็สิบหรือเปล่าอ้าวตอนนี้เราทำภารกิจเราไปรับไปครับอ๋อสกิลลืมไปก็ตอนแรกจะงงๆหน่อยนะถ้าเล่นอะไรพวกเนี้ยสกิลการ์ดพลังโจมตีก็อยู่ข้างๆเนี่ยนี่ไงโจมตี 182% อะไรคริติคอลเรทอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปแล้วส่วนใหญ่สกิลเนี่ยจะเป็นถ้าปั๊บนะถ้ามีสีเขียวพวกเนี้ยถ้านี้มันจะหมกเลือดด้วยเนี่ยเดี๋ยวค่อยใช้ให้ดูก็แล้วกันเอาไปแล้วก็ได้ GM มา2คนมาเป็นเพื่อนก็โชว์หน่อยก็แล้วกันเราตอนนี้ถ้าใครมีเพื่อนก็ชวนเพื่อนเข้าไปเพื่อนน่าจะเล่นออโต้นะนี่ไงมาแล้ว GM GM 1กับ GM 2ถ้าพูดง่ายๆก็ GM เอมมี่กับ GM อะไรนะอันดงหรือเปล่าเราดมเบาเนี่ยมีปัญหาเนี่ยคุยไปคุยมาไม่เปิดจิ๊บหายนี่ไงถ้าหมก9เนี่ยเราจะเปลี่ยนสกิลใหม่ไปนะ
แล้วก็มันจะเพิ่มอะไรมาสักท่อนไม่ได้ต่างอะไรหรอกนี่ไงเจียมอะไรนะเมื่อกี้อะไรกิฟซี่อะไรหรือเปล่าเนี่ยดงดงที่ดงนักเวทกับนักวอรี่เดี๋ยวจะให้ดูแดเมจดูให้เลือดลดดูก่อนจะหมดเต็มไปเนี่ยอ้าวเลือดลดแล้วเราก็จะใช้สกิลหมุกเลือดคุณเลือดเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนยืดเยอะถ้าบัฟเห็นไหมจะเพิ่มมาไหมมาแล้วเพิ่มมาทีละ18เห็นไหมเอาเหี้ยยังไม่ทันรู้เลยตายซะงั้นโอเคนี่ก็คือการรีวิวจาก IX Game ถ้ามีอะไรมาใหม่ค่อยคุยกันใหม่ครับตอนนี้ขอไปหาน้องกิฟซี่ก่อนก็แล้วกัน